อันนี้กินอนุรักษ์แห่งใดอ่ะบอกว่าพาประมงได้ออกหาปลาแต่นี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ดีเลยคือออกไปแต่ละวันเนี่ยได้เดือนหงายพอเดือนมือมันก็พอได้รุ่นหน่อยพอเดือนหงายปั๊บเนี่ยไม่เหมือนก่อนพอเดี๋ยวนี้พอได้รุ่นแสงไฟปั๊บมันตามหลังแล้วปลามันจะมาวางไข่พอเดี๋ยวนี้มันจับปลาตัวเดียวอ่ะวนลากคู่พอมันจับปลากระตักวนล้อมมันจับปลากระตักให้ผมปลาวนท่อก็ต้องจับปลากระตักแล้วอ่ะจับปลาตัวเดียวปลากระตักไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่เห็นด้วยที่ตาตัวเนี้ยคือจับชนิดเดียวคือมันหลายหน้าที่คือทั้งอ่าวตัวเนี้ยมันสนใจจับปลากระตักหมดเพราะว่าการส่งออกหรือว่าการอะไรเนี้ยมันขายง่ายแต่ว่าราคาไม่ดีไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนราคามันดีพอมายุคนี้ปั๊บราคาไม่ดีคือเขากำหนดส่งออกปั๊บแต่ว่าเขาไม่ได้มากำหนดรัฐบาลไม่ได้มาควบคุมให้เราว่าปลากี่โลเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไอ้พ่อค้าคนกลางคือตีราคาเองเราไม่ขายไม่ได้ก็ต้องขายพอเอามาแล้วก็ต้องขายถูกแพงก็ต้องขายเพราะไม่เหมือนนะไอ้พวกหมึกพวกปลาอะไรตัวน่ะตีราคาได้ไอ้อย่างปลาเนี่ยคือผีเข้าโรงแล้วต้องเผาถ้าไม่เผาก็จะไม่ได้อะไรทั้งอย่างคือจะไม่ได้ตังค์ฉะนั้นแล้วไอ้ปลาชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีกำไรไม่มีกำไรต้องอาศัยเอามากเขาว่าเพราะปลามันถูกค่าใช้จ่ายต้นทุนนี่คืนละหมื่นบาทออกไปแต่ละคืนเนี่ยทั้งบอกทั้งเหนื่อยไม่ได้หลับได้นอนเลยเนี่ยคืนเนี่ยทิ้งเดือนหงายที่ยิ่งเดือนยิ่งเป็นปลาปั่นเดือนหงายแล้วจะไม่ได้อะไรเลยคือบางทีอ่ะทำงานแค่2หนรอท่าปลาเข้าถ้าปลาไม่เข้าก็ถอนสมองกลับก็ต้องจ่ายลูกน้องก็ต้องจ่ายเต็มถ้าไม่จ่ายเขาก็ไปอยู่กับเราไม่เหมือนสมัยก่อนเป็นวันไม่ได้ปลาเราก็ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวนี้ไม่จ่ายไม่ได้เพราะรัฐบาลควบคุมดูแลต้องจ่ายเงินเขาถึงว่าตอนที่แย่นี่ดูแค่ปี2ปีไม่ดีก็จะยุบก็จะหาอาชีพอื่นทำเพราะว่ามันสู้มากๆแล้วก็นะสู้ตั้งแต่ออกโรงเรียนจนกระทั่งบัดนี้อายุจะ60แล้วเนี่ยมันท้อแต่ยังถอยไม่ได้เพราะเรามีอาชีพเดียวจะต้องทำกินเราไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่นไม่มีเชื้อเพลิงจริงคือทำอาชีพนี้ทีเดียวเนี่ยตั้งแต่ออกเรือมาจนทั้งบริหารหรือว่ามีตั้งแต่เรือเล็กจนทั้งเป็นเรือใหญ่มาเนี่ยมาปีนี้ไม่มีเงินเก็บเลยระยะช่วงมรสุมเข้าเนี่ยไม่มีรายรับเลยจ่ายเงินเก่าที่เก็บไว้ในธนาคารก็หมดไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้คนที่อยู่ได้คือคนมีต้นทุนอยู่ในคลังสูงที่อยู่ได้ก็หวังเหมือนกันหวังเมื่อว่าสักวันหนึ่งปลามันมากปลามันมีหนาเรือน้อยแต่มาอย่างนั้นเนี่ยเรือน้อยปลาก็เลยน้อยไปด้วยมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเรือมากปลามากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ใช่ว่าเรือน้อยปลามากเรือน้อยปลาก็น้อยด้วยเพราะว่ามันตันหมดมันรู้จะทำแบบไหนก็ต้องทำกันไปอายุคนนี้แล้วเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่ว่าจะเลี้ยงชีพครอบครัว
และถูกน้องได้ลำบากมากๆอย่างนี้ก็ทำเพื่อปากเพื่อท้องถ้าไม่ทันไม่รู้จะอาชีพไหนมาส่งมาเสริมเนี่ยมีอาชีพเดียวครับเนี่ยมันก็มีปัญหาตรงนี้ครับอันนี้คือปลาชนิดที่เราขายนี่เราขายอยู่กิโลวัตเท่าไหร่ครับตอนนี้กิโลประมาณ65บาทปลาใหญ่60 ถึง 65ปลาเล็กก็ประมาณ80-100 บาทแต่ราคาไอ้200ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีไอ้ปลาเส้นนั้นมันไม่มีแล้วก็อาศัยมากเขาว่าแต่มันห่างเดี๋ยวออกไปเนี่ย3คืนเนี่ยประมาณสัก1,000โล1,000เศษก็ไม่ได้อะไรเพราะต้นทุนน่ะต้นทุนก็คืนละหมื่นแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงน้ำมันของผมเนี่ยออกไปคืนเนี่ยน้ำมันก็กินไปต่ำกว่า250ลิตรทั้งวิ่งเข้าวิ่งออกถ้าไม่เข้าก็เต็มน้ำมันหน่อยคือนอนกลางทะเลแต่เดี๋ยวนี้จะต้องออกไปได้ตรงค้างนอนกลางทะเลคือเข้าไม่ได้เพราะเข้ามาขาดทุนก็อาศัยว่าไอ้น้ำมันวิ่งเข้าออกเนี่ยมันไปอยู่ฝันได้คืน